ทุกคนเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะช่วงเวลานี้นะคะคือสำคัญขนาดคนปารีสนะคะก็ยังจะหาที่เที่ยวที่อื่นเลยค่ะปารีสนะคะช่วงเดือนนะคะกรกฎาคมวันที่26นะคะจนถึงวันที่11นะคะสิงหาคมปี2024นะคะจะเป็นช่วงนะคะโอลิมปิกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้ก็จะมีราคาแพงนะคะอย่างเช่นรถสาธารณะนะคะราคาก็จะขึ้นนะคะทุกคนสินค้าเครื่องใช้เครื่องบริโภคทั้งหลายแหละก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะหมายถึงราคานะคะในช่วงโอลิมปิกนะคะเขาก็จะมีโซนนะคะที่แบบว่าห้ามเข้านะคะแต่ถ้าใครจะเข้าเงี้ยเราก็ต้องมีบาร์โค้ดนะคะก็จะมีความยุ่งยากนะคะสำหรับการจราจรนะคะบนท้องถนนนะคะติดขัดแน่นอนค่ะเพราะว่ารถเมโทรนะคะปิดหลายสายเหมือนกันนะคะการจราจรบนท้องถนนนะคะทุกท่านก็จะปิดถนนหลายเส้นเหมือนกันนะก็เลือกดูดีๆนะคะก่อนออกเดินทางนะคะดูให้ดีก่อนนะไม่อยากให้เสียเวลานะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ